ชาวเกาหลีใต้ขอวีซ่าท่องเที่ยว TR วีซ่าเกษียณ Non OA และนักลงทุนคอนโด3ล้านเข้าไทยได้แล้วคือนักลงทุนคอนโดเขาไม่ได้บอกว่าเป็นวีซ่าอะไรนะแต่เดาว่าคงเป็น Non B ก็คือ Business นั่นเองเป็นประเทศที่2แล้วแหละที่พูดข่าวมาว่าสามารถขอวีซ่าทัวริสต์ทัวริสต์วีซ่าซึ่งปกติเขาไม่ต้องขอนะแต่ในยามโควิดเราบังคับให้เขาขอทัวริสต์วีซ่าจะได้อยู่อย่างน้อย60วันแล้วก็ต่ออายุได้อีก1ครั้งเท่านั้นนะก็คือได้อีก30วันหมายถึงว่าจะอยู่น้อยกว่านั้นก็คงได้แหละแต่ว่าระยะเวลาวีซ่าให้60ก่อนแล้วก็ไปต่อได้อีก30ก็รวมแล้วก็คือไม่เกิน90วันนั่นเองสำหรับ non OA ก็คือวีซ่าเกษียณที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปแล้วก็จะอยู่ในประเทศไทยได้1ปีแล้วก็สำหรับชาวต่างชาติที่มาซื้อคอนโดราคาอย่างน้อย3ล้านก็สามารถขอวีซ่าซึ่งไม่ได้บอกว่าอะไรก็สามารถเข้ามาได้ซึ่งทั้งหมดก็คือนโยบายของรัฐบาลที่อยากให้คนต่างชาติเข้ามาอยู่ยาวนั่นเองทีนี้คือประกาศของสถานทูตณกรุงโซลที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นประกาศภาษาอังกฤษนะแหมทำไมไม่ประกาศภาษาไทยด้วยล่ะจะได้อ่านกันรู้เรื่องบ้างเป็นตัวอักษรยุบยับเลยแล้วเราจะพยายามมาถอดรหัสให้ฟังกันนะครับว่าถ้าต้องการขอวีซ่าทัวริสต์ซึ่งออฟคิดว่าน่าจะมีคนสนใจมากที่สุดแล้วนะว่าต้องทำอะไรกันบ้างนะตรงเนี้ยเขาบอกว่า non Thai national ไม่ทำไมไม่บอกว่าโคเรียนนะก็นี่คือข้อสังเกตนะว่าเดี๋ยวสถานทูตอื่นเนี่ยเขาจะประกาศด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ก็ Royal Thai Embassy เฉยๆไม่ได้บอกว่า Royal Thai Embassy at กรุงโซลหรืออะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ระบุแต่ว่าสถานทูตไทยอย่างเดียวแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้บอกชื่อประเทศด้วยเหมือนว่า copy paste อย่างนั้นแหละว่าเอาประกาศของส่วนกลางเอามาใส่ทั้งดุ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าพิมพ์เองก็ควรจะสเปคคำว่ามีคำว่าเกาหลีคือโคเรียอยู่ด้วยถูกไหมก็อันนี้คือวีซ่าทัวริสต์วีซ่านะครับสามารถอยู่ได้60วันอย่างที่บอกนะแล้วก็ต่อได้อีก1ครั้งคือ30วันตามประกาศของสบค.แล้วหลักการเอกสารออฟขอเอาแค่คร่าวๆนะไม่ได้เจาะลึกมากเฉพาะที่สำคัญนะอันดับแรกเลยที่ต้องมีก็คือบัญชีเงินฝากที่ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทแล้วก็จะต้องเป็น 500,000 บาทตั้งแต่เดือนแรกเลยนี่ไง account must be fixed during the past 6 months 500,000 บาททุกเดือนเลยอะไรเงี้ยนะขั้นต่ำนะแล้วเกิดถ้าส่งเป็น statement นะก็คือรายการเงินเข้าออกบัญชีใช่ไหมก็จะต้องมีจดหมายการันตีจากธนาคารด้วยก็เป็นตัวจริงแล้วก็จะต้องจองตั๋วเครื่องบินพิเศษเหรอมีตั๋วเครื่องบินพิเศษจากสถานทูตไทยแล้วก็มี alternative state quarantine กักตัว14วันก็คือจะต้องจ่ายจริงไปก่อนเลยทั้งตั๋วเครื่องบินแล้วก็จองโรงแรม ASQ 14วันแล้วก็จะต้องมีประกันโควิดที่วงเงิน 100,000 US ดอลลาร์ซึ่งก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์เอาไว้นะคือซื้อทางออนไลน์ได้เลยก็มีประกันโควิดไม่ใช่ราคา 100,000 นะเป็นวงเงินคุ้มครองแล้วก็มี declaration form ก็คือฟอร์มให้ความยินยอมนั่นเองอย่างที่บอกนะว่าไม่ได้อ่านหมดนะเอาเฉพาะสำคัญแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบินนะตอนก่อนขึ้นเครื่องบินสิ่งที่ต้องมีก็คือใบ Certificate of Entryคือหลักฐานทั้งหมดพวกนั้นเนี่ยก็คือเพื่อขอวีซ่าพอขอวีซ่าทัวริสต์ที่อยู่60วันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เอาทั้งวีซ่าแล้วก็ใบจองโรงแรมตั๋วเครื่องบินต่างๆเนี่ยมาเพื่อขอ COE นั่นแหละใบอนุญาตเข้าประเทศฉะนั้นควรจะเผื่อเวลาเอาไว้สัก2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยแต่พอมี COE ปุ๊บก็ประกันโควิดบอกไปแล้วคืออันนี้คือก่อนขึ้นเครื่องนะแล้วก็จะต้องมีใบตรวจโควิด72ชั่วโมงแล้วก็มีใบตรวจ Fit to Fly ไม่ได้ระบุชั่วโมงหรือว่าตรวจล่วงหน้าได้ก็ตรวจพร้อมๆกันนั่นแหละพอเข้ามาประเทศไทยก็กักตัว14วันเพราะว่าเราจองโรงแรมมาแล้วนี่ของคนต่างชาติก็จบไปแล้วนะครับวีซ่าท่องเที่ยวน้อยมากเลยอยู่ได้60วันก็โอเคอยู่แล้วนะแล้วก็ประกัน60วันราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคือไม่ต้องซื้อก็ดีกว่าแหละแต่ว่าก็เขาบังคับให้ซื้อนี่เนาะต่อมาก็คือวีซ่า non immigrant OA ก็สำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน1ปีเรามาดูกันว่าต้องใช้หลักฐานอะไรกันบ้างก็คือเหมือนกันกับเมื่อกี้ก็คือตั๋วเครื่องบินแล้วก็จองโรงแรม Alternative State Quarantine 14วันแล้วก็ต้องมีประกันโควิดอันเดียวกันกับที่บอกวงเงิน 100,000 US ดอลลาร์มีใบ Declaration Form แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเงินฝากเนี่ยที่ต่างกันคือหลักฐานอื่นๆแทบไม่ต่างกันเลยนะมีทะเบียนบ้านด้วย Certificate of Residence ถ้ามีก็คือไม่มีก็ได้แล้วก็เรื่องของเงินฝากนะจะต้องมีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 800,000 บาทเมื่อกี้ 500,000 นะถ้าทัวริสต์อันนี้ 800,000 เพิ่มขึ้นมาอีกไม่เท่าไหร่หรือถ้าไม่ถึง 800,000 บาทนะก็จะต้องมี
หลักฐานของรายได้ Income Certificate เป็นตัวจริงก็คือต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 65,000 บาทต่อเดือนก็คือหมายความว่ารายได้กับเรื่องของเงินฝากเนี่ยรวมกันก็คือได้ 800,000 บาทแต่ไม่ได้บอกว่ากี่เดือนเนี่ยสิน่าจะ6เดือนหรือเปล่าเหมือนกับเมื่อกี้ยัง6เดือนเลยใช่ไหมก็คือในช่วง6เดือนเนี่ยเงินฝากรวมกับรายได้เนี่ยไอ้ 65,000 บาทคูณ6เดือนก็ 390,000 บาทก็เกือบครึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็เงินฝากอีก 410,000 บาทก็ครบ 800,000 เหมือนกันแล้วก็ต้องมีจดหมายการันตีจากแบงค์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ต้องมี criminal record หลักฐานอาชญากรรมแล้วก็ต้องมีใบตรวจสุขภาพ medical certificate ใบที่3แล้วขั้นตอนก็เหมือนกับเมื่อกี้นี้นะเราขอวีซ่าก่อนพอได้วีซ่าปุ๊บเราก็มาขอ certificate of entry คือใบเข้าประเทศเนี่ยเรียกย่อว่า COE ต่อมาอีกทีนึงคือเอาวีซ่ากับพวกใบจอง ASQ ประกันตั๋วเครื่องบินมาขอใบไอ้นี่แล้วก็วันก่อนขึ้นเครื่องบินก็เหมือนกันก็คือมีประกันมีใบตรวจโควิด72ชั่วโมงใบตรวจ Fit to Fly แล้วก็กักตัว14วันเหมือนกันเอาเป็นว่าต่างกันแค่หลักฐานบางอย่างเท่านั้นเองก็โดยหลักก็จะเป็นเรื่องของเงินฝากก็คร่าวๆสุดท้ายก็เอานักลงทุนคอนโดกันบ้างก็คือเราจะต้องมีคอนโดในประเทศไทยหรือลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลไทยไม่น้อยกว่า3ล้านบาทซึ่งก็ไม่ได้จำกัดเรื่องของอายุใช่ไหมอย่าง OA เมื่อกี้ก็คือเฉพาะคนอายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคนมีเงินแต่อายุไม่ถึง50ปีก็มาขอไอ้นี่แทนมันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เขาต้องการปล่อยคอนโดไงเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยคือคอนโดเหลือตึมเพราะว่าคนกำลังซื้อน้อยลงใช่ไหมเขาก็อยากจะปล่อยขายคอนโดให้ได้เยอะที่สุดก็เลยเอามาขายผ่านทางวีซ่าเนี่ยเหรอใครซื้อคอนโด3ล้านขึ้นไปก็จะขอวีซ่านี้ได้แล้วเงื่อนไขเป็นยังไงอันดับแรกก็ประกันเหมือนเดิมวงเงิน 100,000 US ดอลลาร์แล้วก็ตั๋วเครื่องบินโรงแรม ASQ เหมือนเดิมคือในเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นวีซ่าประเภทไหนสำหรับนักลงทุนคอนโดก็เลยเดาว่าเป็น non immigrant type B boy อ่ะก็คือ business นะแล้วก็เรื่องของเงินฝากเนี่ยก็เหมือนกับทัวริสต์วีซ่าเลยก็คืออะไรมีเงินซื้อคอนโด3ล้านแต่เอาเงินฝากแค่ 500,000 คือไม่ได้บอกว่าให้เอาเยอะกว่านี้นะคือหมายถึงว่าก็แปลกๆดีกับเงื่อนไขนะ 500,000 บาทตั้งแต่เดือนแรกเลยแล้วก็แบงก์การันตีเหมือนกันแล้วก็ต้องมีจดหมายเชิญด้วยเหรอจากบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน2ล้านบาทขึ้นไปอ๋อสำหรับคนที่ต้องการจะทำธุรกิจถ้าเกิดซื้อคอนโดเฉยๆนี่จะไปหาที่ไหนล่ะใช่ไหมสำหรับคนที่ต้องการจะทำธุรกิจในประเทศไทยเฉยๆแล้วก็มีหลักฐานของคอนโดที่บอกเนี่ยมูลค่าต้องไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทเป็นเจ้าของอ่ะเป็นหลักฐานที่เป็นเจ้าของก็คือโฉนดคอนโดคือต่างชาติอ่ะเขาซื้อได้แต่คอนโดไงเขาซื้อที่ดินไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องเป็นคอนโดมิเนียมอย่างเดียวก็โฉนดคอนโดหรือว่าถ้าไม่มีโฉนดคอนโดก็เนี่ยเขาใช้คำว่าออใช่ไหมหรือว่าเป็นแบงค์ทรานแซคชั่นรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารเหรอที่มีเงินฝากไม่น้อยกว่า3ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีธนาคารของไทยหรือพันธบัตรไม่ต่ำกว่า3ล้านอ๋อ3ล้านนี่คือเงินฝากในประเทศไทย3ล้านแล้วส่วน 500,000 ข้างบนนี้คือประเทศตัวเองก็ได้เข้าหมายถึงว่าอย่างใดอย่างหนึ่งอันแรกก็คืออันนี้มีชัวร์อยู่แล้วเงินฝากประเทศตัวเอง 500,000 แล้วก็คอนโด3ล้านหรือเงินฝากในบัญชีธนาคารไทย3ล้านแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนกันก็คือก่อนขึ้นเครื่องก็ COE ประกันวงเงิน 100,000 US ตรวจโควิดกับ Fit to Fly ก่อนล่วงหน้า72ชั่วโมงออฟเอาข่าวนี้มาก็คือสรุปว่าชาวเกาหลีใต้นะครับสามารถขอทัวริสต์วีซ่าเข้าไทยได้แล้วแต่คงต้องถามสถานทูตอีกครั้งนึงว่าตกลงคือขอได้แล้วเข้าได้ชัวร์เปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าให้ขอได้แล้วก็ยังไม่อนุญาตให้เข้ามันก็แปลกๆอยู่นะครับก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือใครต้องการแชร์นะครับได้ลองขอมาแล้วหรือยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ